ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องไม่ทรงติดแม้ในนิพพานในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า363จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่12หน้าที่10ข้อที่8ภิกขุทั้งหลายแม้ตถาคตผู้อรันตัดสรู้ชอบเองก็รู้ชัดซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานครั้นรู้นิพพานโดยความเป็นนิพพานชัดแจ้งแล้วก็ไม่ทำความมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่ทำความมั่นหมายในนิพพานไม่ทำความมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่ทำความมั่นหมายว่านิพพานเป็นของเราไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงในนิพพานข้อนี้เพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่านิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ตถาคตกำหนดรู้ทั่วถึงแล้วภิกขุทั้งหลายแม้ตถาคตผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองก็รู้ชัดซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานครั้นรู้นิพพานโดยความเป็นนิพพานชัดแจ้งแล้วก็ไม่ทำความมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่ทำความมั่นหมายในนิพพานไม่ทำความมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่ทำความมั่นหมายว่านิพพานเป็นของเราไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงในนิพพานข้อนี้เพราะเหตุใดเล่าเรากล่าวว่าเพราะรู้ว่าความเพลิดเพลินเป็นมูลแห่งทุกข์และเพราะมีภพจึงมีชาติเมื่อเกิดเป็นสัตว์แล้วต้องมีแก่และตายเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะตัณหาทั้งหลายสิ้นไปปราดไปดับไปสละไปถ่ายถอนไปโดยประการทั้งปวงดังนี้